จอครอบทุกที่ที่มีประตูพวกมันจะได้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับผมหลังจากที่เราสามคนนะครับมาทำคลิปทายเกี่ยวกับข้อกับผลผลบอลโลกก็ทองชนะเลิศสองคู่ด้วยกันคือคู่ที่แล้วคือคู่นั้นนะฝรั่งเศสกับเบลเยียมครับผมปรากฏว่าฝรั่งเศสชนะเบลเยียมมา1-0แค่1-0ถือว่าชนะถูกไหมชนะแล้วก็นะครับคือก็ต้องต้องใช้ใช้คือมันต้องกินไก่10ตัวภายใน1มื้อไก่10ตัวธรรมดามากกินธรรมดาตรงนี้ไก่เราตกประมาณ300ไก่ต้มน้ำปูปลาต้องโค้งแล้วไก่เคสีคือกินไปเท่าไหร่พี่ไม่ถูกเท่าไหร่ด้วยตายหาแล้วแม่ชิวๆบอกท่านผู้ชมก็ได้บอกซื้อตัวเดียวไม่ทำแล้วพูดไปแล้วเราพูดไปแล้วตรงนี้คิดครับซื้อตัวเดียวนั่นเขียนแปลว่า10ตัวมาสองมาสองตัวก็2,000จิ๊บจิ๊บระดับมีแค่มวลทนลงเย้ครับผมขอตกเลยไอ้นี่คิดเรื่องป่วยนะอ่ะลายคู่นี้ผมแพ้ยอมรับผิดคู่ที่สองก็คือโรเชียกับอังกฤษปรากฏว่าอังกฤษที่แพ้ไม่ชนะคือเราอังกฤษที่แพ้ไงแพ้โรเชียไปครับผมก็แล้วก็แพ้ในช่วงต่อเวลา120นาทีก็แพ้ที่แพ้ไงก็แพ้ก็แพ้เลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำยังไงครับผมวิ่ง10รอบตอนนี้ติดตัวแบบพวกที่ต่างๆ110รอบก็เรื่องเสียตังค์ซื้อไก่ไงไม่ติดได้เอาไปซื้อไก่หรือจะมาช่วยแชร์วิ่งหรือช่วยฆ่าไก่ไม่เกี่ยวผมไม่ถ่ายคลิปเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเลือกคลิปรับประทานไก่แล้ววิ่งเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อแล้วเอาเขาด้วยก่อนทีมอันดับ3เพราะฉะนั้นจะมี2ทีมที่ต้องมาทีมอันดับ3แล้วก็อันดับ4กันครับอันดับ4ต้องทีมได้ทีมแก้วสายว่าคือระหว่างเบลเยียมกับอังกฤษซึ่งแน่นอนเบลเยียมจะได้ที่3ในแบบในบอลโลกนัดนี้แน่นอนครับไม่ใช่ครับใช่ก็ต้องเป็นอังกฤษเชื่อพี่อังกฤษอังกฤษคนสมัยนี้แล้วชื่อเด็กไม่รู้ไปทำได้ตัดกันแล้วไอ้แกตุ้ยเชื่อทางรอบชิงชนะรอบชิงที่3บอลโลก2018ระหว่างเบลเยียมอังกฤษฟันธงเลยว่าฟันธงเลยว่าเบลเยียมได้ที่3เบลเยียมได้ที่3เพราะว่าประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมแค่ชื่อประเทศก็แล้วไม่มีใครเทียบได้แล้วเพราะเบลเยียมปีนี้จะได้อันดับที่3และอังกฤษจะได้อันดับที่4อันนี้ตามนี้ไม่มีพลิกผันมากเลยวันนั้นก็บอกแบบนี้แล้วว่าประเทศเบลเยียมและประเทศเยี่ยมที่เชียร์ฝรั่งเศสเป็นไงล่ะเฮ้ยพี่มันสูสีมากพี่ดูเกมมันสูสีมากเมื่อคุณจะสูสีที่กับโรเชียก็สูสีไอ้กับโรเชียมันเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาอังกฤษเบลเยียมคุณคิดว่าใครจะชนะและได้ระหว่างผมกับพี่โดนมาว่าใครจะได้มันใช่โอเคใครผมบอกเลยนะครับว่าชาติที่จะได้อันดับ3ในบอลโลกปีนี้คือเบลเยียมเท่านั้นเบลเยียมจะได้แชมป์ไม่ใช่แชมป์เบลเยียมได้ที่3เบลเยียมได้ที่3เบลเยียมจะได้ที่3อังกฤษที่แพ้ตกรอบไปเลยอันดับ4เอาไปก่อนเลยไม่ใช่ครับยังไงถ้าท่านผู้ชมเชื่อผมไม่เชื่อปีนี้ฟุตบอลโลก2018อันดับที่3ของโลกได้แก่อังกฤษคือกิตเบลเยียมอังกฤษเบลเยียมที่3เบลเยียมที่4อังกฤษที่3เบลเยียมที่4อังกฤษมีอะไรอีกบ้างมีได้มีอะไรอีกมีก็เอาแพ้อะไรอีกอ่ะที่ต้องจะมีอะไรแต่เรื่องที่เป็นของกองเยอะหมดเลยเนี่ยทีนี้ทำไมอีกอ่ะอะไรที่วิ่งใช่ไหมได้พี่เอา10ใช่ไหมครับแถมไป20อ่ะยิงปืน2นาทีออกกำลังได้เปลี่ยนใจละนั่งเฉยๆเห็นคนยากเลยเอางี้วิ่งที่ก็ได้โอเค
แต่มา20รอบเลยอ่ะ20รอบเอาจะได้ถึงเลยก็ได้แพ้ไม่20รอบอันนี้มันเป็นชิงที่สามผมต้องยกตัวหน่อยถูกต้องก็คือใครทีมใครแพ้ก็โดยการขอโทษหรือว่าออกกำลังกายกันนะ20รอบที่สามรอบนี้นะไม่มีตัวช่วยนะบันทึกเทปบันทึกภาพด้วยภาพด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ใครแพ้วิ่งรอบสนามเนี่ยมี10รอบธรรมดามากอย่างนั้นคนที่แก่ๆเปียธรรมดาก็ได้ครับผมใช่อ่านี่คือผลฟุตบอลปีนี้อันดับ3คืออังกฤษอันดับ4คืออังกฤษอันดับ3คือเบลเยียมอันดับ4คือโครเอเชียอันดับ3คือเบลเยียมอันดับ4คืออังกฤษอันดับ3เบลเยียมอันดับ4คืออังกฤษแล้วคลิปต่อไปเราจะมาถ่ายแชมป์บอลโลกปีนี้กันว่าระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชียจะเป็นใครจะแบบนี้อังกฤษได้ที่3เบลเยียมได้ที่3อังกฤษได้ที่3เบลเยียมได้ที่3อังกฤษได้ที่3เบลเยียมได้ที่4มีถัดไปมาเจอกันแล้วกันครับว่าใครจะเป็นแพ้ใครจะเป็นผู้ชนะอันนี้เลยอ๋ออันนี้ครับผมไปอีพีถัดไปแล้วก็จะชิงวันที่15ว่าถูกต้องเลยจริงๆเลยครับวันที่15คู่แรกชิงอันดับ3ระหว่าง14ที่อันที่14ที่3ก่อนที่3 15ชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากอีพีนี้ใครแพ้ต้องมาดูทีมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทอดสดการวิ่งของพี่ดวนด้วยว่าวันพี่ดวนจะวิ่ง10รอบอันเดียว20รอบเป็น30รอบในวันเดียวเลยครับผมแล้วก็ติดตามกันต่อได้ใน EP ต่อไปวันนี้อังกฤษแพ้แน่นอนอังกฤษชนะ